ส่งกำลังใจให้น้องยอดยงศิลป์เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้มีชาวเน็ตให้ความสนใจจำนวนมากและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยน้องยอดยงศิลป์วงพินิจนนท์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆใจหายอยู่ไม่น้อยหลังจากที่น้องยอดยงศิลป์ที่รู้จักกันในนามวันเฉลิมลูกชายของแม่ลำยองจากละครทองเนื้อ9ได้ออกมาโพสIG Story ว่าโปรเจกต์หรือกลุ่มเด็กฝึกของค่าย Big Hit Music ได้มาเป็นสมาชิกอยู่นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะผมเสียใจอย่างยิ่งที่บอกทุกคนว่าโปรเจกต์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วและผมอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราขอบคุณที่มอบความทรงจำที่ดีให้กับพวกเรามาอย่างมากมายหลังจากนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือเลือกเดินไปในทางไหนผมหวังว่าทุกคนจะยังสนับสนุนพวกเราอยู่เสมอเหมือนเดิมนะครับรักทุกคนครับต่อมาทางด้านผู้จัดการของยอดได้ทวีตข้อความระบุว่าขอบคุณทุกๆความรักทุกๆแรงผลักดันทุกกำลังใจและทุกโอกาสขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างน้องยอดมาเสมอพร้อมกับภาพของน้องยอดกอดกับครอบครัวที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะอ